ปลูกข้าวไหมเรางานปิดแล้วเข้ามาไม่มีกว่า4ปีแล้วที่หน่วยอูหญิงแรงงานจากประเทศเมียนมาไม่ได้กลับบ้านเกิดโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อด่านพรมแดนแม่สอดปิดตัวลงหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 เธอเป็นพนักงานคัดแยกขยะของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่แนวชายแดนแม้ไม่ใช่งานที่อยากทำแต่เมื่อเกิดโรคระบาดก็ตัดสินใจไม่เดินทางกลับประเทศเพราะกลัวว่าจะข้ามกลับมาไม่ได้อีกสิ่งที่เธอกังวลขณะนี้คือครอบครัวที่อยู่อีกฝั่งจะติดโควิด-19หรือไม่คิดถึงดิยังกลับไม่ได้เนี่ยคิดถึงแม่เนี่ยถ้ากลับไปแล้วก็กลับเข้ามาไม่ได้หรอครับจ้ะกลับไม่ได้แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะอยู่ไทยต่อครับไม่เลือกที่จะกลับพม่าไปก็ไม่ได้แล้วที่บ้านเป็นยังไงบ้างเขาเพื่อนเล่าให้ฟังว่าไงบ้างครับที่พม่าโควิดเป็นยังไงบ้างเยอะแยะมันเป็นยังไงเยอะแยะคือคนติดเยอะคนติดเยอะแรงงานเมียนมาอีกหลายคนยอมรับว่ายังมีแรงงานอีกจำนวนมากที่ต้องการข้ามมายังฝั่งไทยทั้งที่ต้องการหางานทำและหนีจากโรคระบาดทีมข่าวไทย PBS สำรวจเส้นทางลักลอบนำแรงงานเข้ามาทางแม่น้ำเมยพบว่ายังมีจุดเสี่ยงหลายจุดบริเวณท่าข้ามธรรมชาติท่ายางซึ่งอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพแห่งที่1บริเวณนี้เดิมเป็นจุดขนส่งสินค้าทั้ง2ฝั่งหลังปิดพรมแดนเกิดกรณีแรงงานลักลอบข้ามฝั่งที่ท่าข้ามช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ทหารจึงต้องตึงกำลังลาดตระเวนผัดเปลี่ยนตลอด24ชั่วโมงทีมข่าวติดตามทีมลาดตระเวนของชุดชรบด้วยการเดินเท้าเลาะตามแนวชายแดนขึ้นไปทางทิศเหนือพบบางจุดยังเป็นพื้นที่พิพาทที่ทั้งไทยและเมียนมาต่างอ้างสิทธิ์เดินจากตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นเขตแดนของประเทศเมียนมาแล้วล่ะครับดูจากภูมิประเทศที่เห็นนะครับไม่มีแม่น้ำกั้นไม่มีรั้วลวดหนามเป็นที่ราบที่สามารถเดินติดต่อถึงกันได้ครับพื้นที่จุดนี้จึงเป็นจุดที่เสี่ยงนะครับที่จะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่อาศัยการลาดตระเวนเพื่อป้องกันนะครับแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะไม่ 100%ยังไม่ล้ำมาเลยอันนี้คือประเทศไทยบริเวณแนวชายแดนจังหวัดตากที่มีความยาวกว่า540กิโลเมตรติดประเทศเมียนมามีส่วนที่เป็นพื้นที่ราบเดินสะดวกแบบนี้อยู่ประมาณ 40% จากพรมแดนที่เป็นแม่น้ำและสันเขานายกิติมศักดิ์ศรีเดือนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยอมรับว่าไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติเหล่านี้ได้ปกติแล้วถ้าลักลอบหลบเข้ามาชั้นในเนี่ยเราก็จะเป็นชั้นๆไปเราก็จะช่วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทางหมู่บ้านนะครับก็ช่วยกันเราไม่สามารถจะคนวาเป็นกำแพงมนุษย์ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังไงก็ยังมีช่องหลุดนะครับมันก็ยังมันจะเอาเจ้าหน้าที่มาเป็นระหว่างเป็นแนวกั้นมันเป็นไปไม่ได้ขณะที่การป้องกันด้านสาธารณสุขมีการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเนื่องจากมีแรงงานเมียนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้สำรองไว้แล้วมีเพียงพอสำหรับ 2-3 เดือนแต่หากเกิดกรณีต้องจัดหาเพิ่มกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนเต็มที่วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงาน